โอ้โหลงเก็บกล้องก่อนดีกว่าไม่ไหวอันนี้อันตรายอันนี้อันตรายเพราะลงลึกมากอันนี้คือระดับสายตาแล้วดูแบบโอ้โหลึกลงไปข้างล่างด้วยเนี่ยดูดิโอ้โหสวยจริงดูทางมันทางเป็นเกล็ดพญานาคค่ะวัดหลวงขุนวินนี่ต้องมาต้องมาต้องมาสวัสดีครับพี่เด่นนะครับจากช่องพาแมวไปเจอร์นี่เองนะครับวันนี้ก็หนีแมวมาเที่ยว1วันนะพอดีว่าวันนี้มาเชียงใหม่นะครับวันนี้ว่างพอว่างปุ๊บเนี่ยเลยว่าจะหามอเตอร์ไซค์คันนึงจะขี่รถเล่นนะครับไปวัดหลวงขุนวินนะฮะพอดีเจอโพสต์นึงใน Facebook นะครับขึ้นมาเป็นวัดหลวงขุนวินนะครับอยู่บนดอยนะครับแถวแม่วางนะผางดงแม่วางตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเส้นทางไปวัดหลวงขุนวินเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าเวฟคันนี้จะพาเราเนี่ยนะครับไปถึงจุดหมายกันหรือเปล่าครับตอนนี้ก็ขับมาถึงตรงแยกน้ำบ่อหลวงนะครับที่มาจากล้อเส้นคันคลองมาเรื่อยๆเขาเรียกเส้นคันคลองใช่ไหมเมื่อกี้พี่เด่นวิ่งจากไอ้ตรงที่เราคุยกันครั้งแรกเนี่ยนะครับตรงเส้นคันคลองนะถนน700ปีนะครับเพราะบ้านอยู่ทางนู้นนะครับบ้านหลานนะครับถนนเส้นคันคลองก็รถน้อยหน่อยเนาะก็ขี่ง่ายหน่อยนะครับโอเคเราน่าจะมาประมาณครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่แถวหางดงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปนู่นไปแม่วางนับตามป้ายเขียนว่าแม่วางอีก12โลเดี๋ยวลองไปดูว่าจากตรงหางดงเนี่ยขึ้นไปแม่วางสภาพถนนหรือว่าระยะทางเป็นยังไงเองไปถนนเลี่ยงเมืองสันปะทองหางดงอันนี้จะเป็นเส้นที่เรามาจากแยกแม่วางเมื่อกี้นะเลี้ยวขวามาปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าอำเภอแม่วางนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตรงที่ว่าเขาไปล่องแพกันนะครับล่องแพไม่ไผ่แต่นั่นเองครับเราวิ่งเส้นนั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตาม Google Map มาเลยนะครับไม่ยากถนนลาดยางอย่างดีเลยนะนะครับไอ้ตรงนี้เป็นสะพานหมู่บ้านอำเภอแม่วางมานิดนึงนะครับถ้าเกิดเราขับมอเตอร์ไซค์นะเมื่อกี้เราเจอปั๊ม PT ปั๊มสุดท้ายในอำเภอแม่วางเนี่ยนะครับด้านขวามือเราขับมาปุ๊บเนี่ยปั๊ม PT จะอยู่ขวามือก็เติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับเราสามารถจะวิ่งนะครับโดยไม่ต้องสำรองน้ำมันนะครับเราจะวิ่งอ้อมลงไปลงเสมิงเลยนะครับขึ้นไปวัดขุนวินแล้วก็อ้อมไปลงที่เสมิงแต่เราต้องเติมตรงปั๊มPTให้เต็มนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นที่เขาล่องแพนะครับปางช้างแล้วก็ล่องแพกันนั่นเองนะครับจุดแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดนึงนะครับก่อนที่จะไปวัดหลวงขุนวินนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเส้นทางเป็นยังไงอันนี้จุดล่องแพไม้ไผ่นะครับนี่ค่อนข้างเงียบหน่อยนะครับพอเราขับเลยจากแม่วางตรงที่ล่องแก่งกันมานะพอเรามาถึงตรงนี้นะฮะตรงที่เขียนว่าศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปตรงศูนย์โอท็อปตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็พ้นโค้งนี้ไปก็จะเจอทางขวามือนะครับทางขวามือขึ้นไปวัดหลวงขุนวินนั่นเองประมาณอีก10กิโลนะประมาณอีก10กิโลโอเคป้าเดี๋ยวไปดูนะพอเรามาถึงตรงนี้นะครับตรงโอท็อปนะครับตรงโอท็อปตรงเลยบ้านแม่วางมาหน่อยนะครับเริ่มเข้าบ้านแม่วินนะครับเริ่มเข้าบ้านแม่วินน่ะเห็นป้ายไหมครับเราขับมาเรื่อยๆนี่โอเคนะครับพอเราขับมาเรื่อยๆก็จะเจอนะครับทางเข้านะครับจากตรงอบเอ้ยตรงโอท็อปเมื่อกี้นะครับนี่เลยทางเข้านี่เลยทางเข้านี่เลยทางเข้านะวัดหลวงขุนวินนะถึงทางเข้าวัดหลวงขุนวินแล้วนะครับไปตรงนี้อีกเท่าไหร่อ่ะ10โลอ่ะมาลองไปดูนะ
ครับเป็นทางหมู่บ้านเล็กๆนะฮะประมาณ10โลทางก็เป็นลาดปูนอยู่นะก็ยังมาง่ายอยู่นะไม่ไกลเท่าไหร่นะเลยจากแม่วางนิดนึงแม่วางแล้วก็เข้าบ้านแม่วินนั่นเองใหญ่ที่นี่เขาจะเลี้ยงช้างนะครับขี่ช้างแม่วินแม่วางเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางก็เริ่มลำบากนิดๆแล้วนะครับแล้วก็รถเก่งมาได้ไหมก็หยอดได้นะโอ้โหระหว่างทางไปวัดหลวงขุนวินนะก็จะมีรีสอร์ทอยู่รีสอร์ทชื่อว่าอะไรนะคาเลนอีโคลอดนะครับคาเลนอีโคลอดก็สวยจังเลยมีสะพานไม้ด้วยอ่ะเดี๋ยวไปต่อโหทางลูกหลังทั้งนั้นเลยโหรถเก่งไปได้นี่รถเก่งมาได้ด้วยอ๋อแสดงว่าทางไม่น่าจะเท่าไหร่นะครับรถเก่งมาได้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันลูกหลังแดงๆสบายนะครับทางก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวัดหลวงขุนวินให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางนะครับพอเราเจอนะครับที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานออบคานที่3ห้วยหยวกนะครับแม่วินอำเภอแม่วางพอเราเลยที่ทำการพิทักษ์อุทยานเมื่อกี้มานะก็จะเป็นถนนลาดยางแล้วนะครับมันก็สลับกันไปอย่างงี้แหละถนนดีไม่ดีบ้างก็ลองพิจารณาดูว่าถ้าเอารถเก่งรถอะไรมานะนะครับมาได้หรือเปล่าอ๋อตรงนี้จริงๆแล้วเขามีจุดบริการรับส่งนะครับพอเรามาจากทางนี้นะเขามีจุดบริการรับส่งวัดหลวงขุนวินด้วยเนาะน่าจะทางจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เราก็เลี้ยวตามสะพานสีนี้ไปเลยนะครับผ่านหมู่บ้านนี้ไปต้องใช้ได้เนี่ยก็ต้องถามชาวบ้านมาเพราะต่อเล็กๆเยอะเหมือนกันวัดหลวงแต่มีป้ายอยู่วัดหลวงนี่รถเก่งมาก็มีสงสารรถนะแต่จริงๆแล้วเขาน่าจะให้จอดตรงนู้นมากกว่าถ้าเกิดเป็นช่วงเทศกาลนะครับอ๋อนี่ไงเจอป้ายป่ะโอ้โหนี่วัดหลวงขุนวินเจอแล้วโอ้โหดูทางชันนะดูกันนะเนี่ยนี่แล้วก็ถนนลาดปูนเป็นเส้นนะครับนะครับเดี๋ยวตาเราแล้วอีกกิโล5โลอีก5โลอีก5โลไปโอ้โหห้าโลมันเลอะแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหอีกทีรถเก่งนี่มีร้องเหมือนกันนะโอ้โหดูตรงนี้ดิโอ้จังชันอ่ะมาทีหนึ่งโอ้โหโอ้ยรถชันอ่ะนี่คือระดับสายตานะยังเงยหน้านิดนึงโอ้โหลงเก็บกล้องก่อนดีกว่าไม่ไหวอันนี้อันตรายเพราะลงลึกมากอันนี้คือระดับสายตาเราดูแบบโอ้โหลึกลงไปข้างล่างด้วยนะโอ้โหใช้ได้การดูทางอะไปต่อเมื่อกี้ก็มีข้ามลำธารเล็กๆนะขี่ได้นะโอ้โหโอเคทางเดี๋ยวน้อยเขาก็เทปูนอะนะครับเทปูนเป็นเส้นให้เราพอขี่ได้แล้วก็ไม่ลื่นมากเพราะทางมันชันนะโอ้ยอยู่ตรงนี้โอ้ชันเลยเป็นคนขี่รถยนต์ไม่เก่งไงขี่รถยนต์รถเก่งเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยแน่เลยโอ้โหอุ้ยมีรถเก่งมาด้วยโคตรเก่งเลยถามว่ารถเก่งมาได้ไหมได้นะมีคันนี้มาด้วยสุดยอดเลยโอ้โหรถเก่งมากยอมใจเขาเก่งมากเลยนะขับรถเก่งมาเนี่ยโอ้โหคือตัวเองเป็นคนขับรถยนต์ไม่เก่งไงแต่พอเจอคนที่ขับรถเก่งๆนี่โอ้โหแบบรู้สึกแบบว้าวอ่ะโอ้โหแล้วดูทางดิโอ้โหสะพานอ่ะเหลืออีก1โลสุดยอดเลยดูดินี่กี่โมงแล้ว3โมงแล้วมืดจะเริ่มมืดแล้วอ่ะรีบไปดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปทางนี้นะวัดหลวงขุนวินอีกประมาณ1โลนะดูทางดิโอ้โหยอมสุดยอดคนที่มาที่นี่ผมมองว่าแบบศรัทธาจริงๆอ่ะแล้วอยากเจอวัดสวยๆที่อยู่ในป่าลึกมากอ่ะวัดเก่าแก่มาสนุกอ่ะ
้าวไฟต่อนี่ถึงแล้วโอ้โหดูที่สวยมากอ่ะสวยจริงสวยจริงจริงครับกว่าจะมาถึงสุดยอดมากเดี๋ยวเราไปไหว้พระข้างในกันดีกว่านี่โอ้โหดูทางเดินสวยมากเลยดูทางสวยมากวัดหลวงขุนวินนี่ต้องมาดูทางมันทางเป็นเกล็ดพญานาคเห็นแล้วว้าวเลยโอ้สวยจริงสวยแบบขนลุกอ่ะสวยมากโอ้โหร่มรื่นสวยทำไมวัดนี้สวยอย่างนี้ชอบบันไดอ่ะดูดิเป็นเกล็ดพญานาคเลยไหนเหนื่อยเลยอ่ะสวยมากอันนี้คือบทพนมไปเที่ยวมาหลายวัดแล้วนะวันนี้สวยจริงบทพนมนะครับบทพนมส่วนโบสถ์อันนี้คือโบสถ์พระยืนมีพระยืนจริงด้วยท่านกำลังทำความสะอาดนะครับบทพระยืนเตรียมงานกฐินอ๋อเตรียมงานกฐินวันที่เท่าไหร่ฮะ14นี้ใช่ไหมครับเตรียมงานกฐินอยู่ครับมาไปแต่ปีนี้ไม่รู้ไงนะเมื่อกี้ไปไหว้พระบทพระยืนมาแล้วเดี๋ยวเราไปนะครับบทพระนอนกันตื่นเต้นมากเลยสวยจนว้าวอ่ะอันนี้คือโบสถ์พระนอนนะฮะดูดิโอ้โหสวยจริงเดี๋ยวเราไปไหว้พระข้างในหน่อยอ๋อมืดนิดนึงโอ้ไฟเปิดอัตโนมัติโอ้สวยมากสวยจริงอ่ะสลักไม้สวยมากเลยผมขออนุญาตเข้าไปถ่ายใกล้นิดนึงนะครับโอ้โหตื่นเต้นมากเลยโอ้คุ้มค่ากับความเหนื่อยที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจริงเดี๋ยวไหว้พระก่อนนะครับอันนี้คือภายในโบสถ์พระนอนนะฮะสุดยอดตื่นเต้นคือมันเหมือนเราแบบหลุดไปโลกหนึ่งเลยบรรยากาศนะครับของวัดหลวงขุนวินนะฮะร่มรื่นมากแบบเย็นมากอ่ะดูนะครับว้าวมากว้าวจริงไม่คิดว่าโอ้โหทางโหดขนาดนี้โหดไหมก็นิดนึงนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์ผมว่าไม่โหดมากนะครับแต่ก็พอได้นะครับพอมือสะท้านแต่ถ้าเกิดรถเก่งนี้ผมว่าโหดเกินไปนะทางแบบชันด้วยแล้วก็ลูกรังเป็นหินด้วยเป็นปูนเป็นก้อนเนินๆถ้าเกิดรถต่ำๆนี่มีคูดมีแตกนี่งานยาวเลยนะแต่ถ้าเป็นรถ4 wheel หรือว่ารถกระบะขับ2เนี่ยสบายผมว่ามาได้นะครับแต่เมื่อกี้เห็นในคลิปมีรถเก่งขึ้นมาด้วยนะครับสวนลงมาโอ้โหโหดมากใจแบบโอเคนะครับเดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็คงไม่ได้ถ่ายอะไรนะครับถ้าจบคลิปเที่ยววัดนะครับหลวงขุนวินไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่หลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะทำเป็นคลิปกราฟิกแอนิเมชันให้ดูเนาะว่าเราวิ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเช่ารถจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วขับอ้อมมาทางหางดงนะครับหางดงเข้าแม่วางนะวิ่งเรียบคันคลองมาเข้าแม่วางแม่วินแล้วก็แวะเที่ยววัดหลวงขุนวินก่อนนะครับเสร็จแล้วก็อ้อมนะครับเป็นวงกลมไปลงสะเมิงนะครับแล้วก็ลงทางแม่ลิงนั่นเองแล้วก็ตัดเข้ามาตัวเมืองเชียงใหม่นะครับว่าเส้นนั้นก็จะมีร้านกาแฟมีอะไรอยู่บ้างนะครับมีค่อนข้างเยอะเลยล่ะนะเผื่อใครสนใจรูทนะครับเส้นนี้นะครับว่าใช้เวลาครึ่งวันจริงๆแล้วใช้เวลาครึ่งวันก็น่าจะโอเคละขอบคุณนะครับที่คอยติดตามดูคลิปนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะขอบคุณครับผม
ครับ